ตอนที่ก็เพิ่งเห็นข่าวนะครับว่าที่มีคลิปมีการตบตีกันระหว่างผู้หญิงสูงวัยกับเด็กกับเด็กก็ไม่ใช่เด็กมากครับก็ผู้หญิงสาวนะครับก็ทราบเรื่องแล้วก็ได้สอบถามร้อยเวรแล้วครับก็พบว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีจริงฮะส่วนนี้เราก็ได้เรื่องรัดแล้วครับเรื่องรัดดำเนินคดีแล้วก็ได้มีการประสานทางแพทย์เพื่อขอใบแพทย์มาดำเนินคดีเรื่องข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทางตัวคนทำร้ายเนี่ยก็ได้ประสานกับทางน้องผู้เสียหายละให้ไปกับตำรวจสายสืบเลยไปหาข้อมูลฟ้องกันเลยว่าให้จะสืบไปหาข้อมูลว่าเขาคือใครแล้วก็จะเรียกดำเนินคดีต่อไปครับก็ไม่น่าซับซ้อนมากครับเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องทำร้ายร่างกายครับเดี๋ยวโทรศัพท์พี่มันในพี่จ่ายพี่ไม้ส่งให้น้องนะส่งน้องทำนัดทำนัดโอ้ยนะพี่ซื้อกระถิ่นโอ้แม่ย่างก่อนได้แต่จะโดนแม่จ่ายเลยมาคุยกับกูเลยใครเมาปะไม่เมาขายพี่จ่ายว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่แล้วตอนนั้นทําอะไรอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเรื่องมันเกิดวันที่1ค่ะพอดีเพื่อนหนูมันทักเฟซมาบอกว่าให้มาเล่นน้ําเป็นเพื่อนหน่อยมันเล่นคนเดียวมันเหงาหนูก็เลยมาแล้วทีนี้พอไปถึงปุ๊บแล้วป้าคนนั้นน่ะเค้าเดินมาตบหนูป้าคนไหนคะป้าใช่ค่ะเค้าเดินมาตบเสื้ออะไรเสื้อขาวเค้าเดินมาตบหนูแล้วเค้าถามว่ามึงไปยุ่งอะไรกับผัวคนชื่อเพลงเสื้อลายลายเสือหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ยุ่งหนูคุยเฉยๆแล้วทีนี้เขาก็ทำมาตลอดเลยแล้วพอตบเสร็จเขาก็หายไปแล้วป้าหนูจะพาไปแจ้งความแต่ทีนี้หนูมาบอกแม่เมื่อวานแม่เขาก็เลยพาไปแจ้งคือตอนนั้นตบนี่เขาตบกันกี่คนอะไรหนูพอเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมเขาตบตรงไหนบ้างเจ็บตรงไหนบ้างตอนนั้นตอนนั้นเขาตบสองคนมีเจ็บตรงนี้แล้วก็ปวดหลังเหยียบหน้าท้องเจ็บท้องแค่นี้แล้วเขาพูดทิ้งอะไรไว้ไหมหรือพูดขู่อะไรไว้บ้างไม่ค่ะแต่เพื่อนหนูมันบอกว่าถ้าหนูไปแจ้งตำรวจเขาบอกว่าถ้าเจอที่ไหนเขาจะรอที่นั่นเจ็บหนักกว่านั้นเพื่อนหนูเป็นคนบอกหรือว่าเพื่อนหนูเป็นคนพูดงั้นหมายความว่าเพื่อนหนูกับสองคนนั้นเขารู้จักกันหรอรู้จ้ะเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อนเราพาเราออกไปหาสองคนนั้นเป็นไปได้ค่ะแจ้งความไว้ยังแจ้งไว้แล้วค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าให้ไปเอาบ้านเลขที่ไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ของคนชื่อเล็กมาแล้วหนูหาได้หรือยังยังค่ะแบบกลัวนิดกลัวนิดหนึ่งพอบอกพี่ได้ไหมสาเหตุ
มันเกิดจากอะไรอะ่ะแล้วหนูไปรู้จักกับสามีเขาจริงหรือเปล่ารู้จักจริงค่ะแต่หนูเป็นแค่พี่น้องหนูคุยกันแค่พี่น้องคือเขาหึงเขาห่วงแล้วเขาหึงด้วยแล้วตั้งแต่เกิดเหตุอะ่ะสามีของเขาได้แชทมาคุยอะไรกับหนูบ้างไหมแชทมาค่ะแต่หนูบล็อกไปแล้วไม่ได้คุยแล้วคุณไม่เข้ามาคุณแม่จะเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าคุณแม่ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วเราในส่วนตัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขามาทำลูกเราเนี่ยก็คุณก็อายุมากแล้วนะคะก็พ่อแม่แล้วก็คุณต้องคิดดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดกับคนในบ้านคุณหรือลูกคุณคุณจะทำยังไงคุณเป็นแม่โดยส่วนตัวแล้วคุณแม่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยรู้จักกับทางฝั่งไม่เคยรู้จักเลยค่ะไม่เคยเห็นหน้า